ฮัลโหลสวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยช่องจอย CA นะคะคลิปนี้เป็นการรีวิวเสื้อผ้านะคะที่จอยไปช้อปปิ้งมานะคราวนี้นะไปช้อปปิ้งแค่ร้านเดียวนะคะคือร้าน Goodwill นะคะไปที่สาขาใหญ่ที่สุดในบอสตันนะคะจอยเดินอยู่ประมาณ3ชั่วโมงได้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะกว่าจะได้เสื้อผ้ามาอย่างที่เห็นนะคะคือได้มาค่อนข้างเยอะนะคะไป1ร้านนะคะคือกระเป๋าเต็มแล้วนะคะไปต่อร้านอื่นไม่ได้แล้วนะคะอ่ะมาดูกันว่าจอยได้อะไรมาบ้างนะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะยังไงอ่ะจะไม่ค่อยได้โชว์ของมีตำหนิเท่าไหร่นะคะคือตัวนี้นะจ่ายเงินปุ๊บกำลังแบบว่ายัดเสื้อผ้าลงในกระเป๋าสายตาเหลือบมองไปเห็นว่ามีตำหนิคือตอนที่จอยเช็คเนี่ยจอยก็เช็คประมาณนี้เช็คอย่างนี้เช็คอย่างนี้นะคะแล้วก็เช็คด้านหลังนะคะไม่ได้ส่องขนาดแบบว่าลงมาขนาดนี้นะคะแล้วคืออันเนี้ยน่าจะมาจากเตารีดนะคะเขาน่าจะใช้เตารีดนะคะเป็นรูแบบนี้เลยนะเป็นรูแบบนี้เลยนะคะก็คือขายไม่ได้นะคือที่โชว์ให้ดูเนี่ยคืออยากจะบอกว่าถ้าใครไปเจอเป็นลายจุดแบบนี้ให้ซื้อเอามาขายได้แต่ของจอยตัวนี้มีตำหนินะคะจอยก็จะไม่ขายเดี๋ยวตัวนี้จอยจะเอาบริจาคเนาะแบรนด์นี้คือแบรนด์ Talbots นะคะตัวนี้โชคดีว่าได้มาครึ่งราคานะคะก็เลยเหลือตัวละ2.50 เหรียญนะคะเท่ากับว่าตัวนี้จอยก็ต้องบริจาคขาดทุนแล้วตัวแรกมาก็ขาดทุนเลยนะคะมาตัวต่อมาตัวนี้แม่ค้าจะซื้อเอามาใส่ถ้าซื้อเอามาขายนะคะก็ขายได้ประมาณสัก15 เหรียญนะคะอันนี้คือเจนแอนดีเลนซี่นะคะพร้อมป้ายเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นเสื้อทีธรรมดานะคะนี่จะซื้อมาใส่เองเนาะอันนี้ก็ได้มาถูกได้มา2.50 เหรียญเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกถ้าใครซื้อมาขายเนี่ยก็ขายได้ประมาณ15 เหรียญนะมาดูกันต่อสองตัวเลยนะคะในร้านของจอยอ่ะยังมีลายนี้นะสีนี้เลยนะราคาเนี้ยจอยไปเจอเลือกหยิบมาทั้งสองตัวเลยเดี๋ยวโชว์แบรนด์ให้ดูนะคะแบรนด์คือแบรนด์นี้อันนี้คือสินค้าบริจาคมาร้าน TJ Maxx เห็นไหมยังมีป้ายราคาอยู่เลยเนี่ยค่ะป้ายมาจากร้าน TJ Maxx นะคะ TJ Maxx เนี่ยเขาขาย19.99 เหรียญนะคะแบรนด์ก็คือ Jennifer and Grace นะคะเดี๋ยวจอให้ดูป้ายอันนี้ไหนเอ่ยอ๋อป้ายอยู่นี่เนี่ยค่ะป้ายเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจอยได้มา2ตัวตัวละ4.99 เหรียญนะคะก็ถ้าตั้งขายเร็วเนี่ย30อ่ะขายเร็วนะคะแต่จอยตั้งประมาณ35เนาะเพราะว่าอันนี้เป็นผ้าไอเลทด้วยนะคะแล้วก็เป็นของใหม่นะจอยเคยขายไปแล้วนะเคยขายไปได้ในราคา35 เหรียญนะคะเวลาจอยเจอเอากลับมาอีกจอยก็ขายประมาณ35 เหรียญเหมือนกันมาใครเดาถูกบ้างว่าคือแบรนด์อะไรให้ดูอันนี้คือเป็นทรงเพนซิลสเกิร์ตนะคะลายคือลายเพสลีย์แบรนด์คือTalbots นั่นเองนะคะไปทุกครั้งเจอทุกครั้งแล้วก็เป็นของใหม่นี่ของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะราคาอยู่ที่109 เหรียญนะคะส่วนมากกระโปรงของใหม่จะขายอยู่ที่ประมาณ40 เหรียญนะคะอ่ะประมาณนี้โชคดีมากเจอของใหม่ต่อมาเป็นชุดเดรสนี่อันนี้คือผ้าลินิน 100% นะคะแบรนด์คือ Island Company ค่ะจอยเคยขายไปแล้วนะแบรนด์แบบนี้นะคะขายไปเมื่อปีที่แล้วแบรนด์เดียวกันเลยแต่ว่าอันนั้นเป็นของใหม่จอยขายไป50 เหรียญนะคะตัวนี้จอยว่าน่าจะตั้งราคาอยู่ประมาณ 35-40 เหรียญนะคะเพราะว่าโทนเนี่ยเป็นโทนสีชมพูขาวนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าลินินนะจอยซื้อมา7.99 เหรียญนะคะต่อมาอันนี้จะเห็นได้ว่าส่วนมากจอจะเลือกเสื้อผ้าแบบว่าโทนสีสดๆนะคะช่วงนี้จออยากขายเสื้อผ้าโทนสีสดเนาะอันนี้คือ Rachel Roy ค่ะปกติจอไม่ค่อยได้หยิบมานะถ้าเจอของใหม่จอหยิบถ้าเจอของมือสองจอไม่ค่อยหยิบนะคะแบรนด์นี้เพราะว่าไม่ได้เอามาขายได้แพงเนาะอันนี้ก็บริจาคมาจากร้าน TJ Maxx เหมือนกันนะคะราคา19.99 เหรียญจอได้มา7.99 เหรียญเนาะจอว่าน่าจะขายอยู่ราวๆสัก30 หรือ 35 นะคะนะเป็นทรงกางเกงนี่นะคะเป็นทรงกางเกงแล้วก็มีเชือกผูกด้วย
ชอบโทนสีน่ารักดีต่อมาอันนี้จอไม่แน่ใจว่าจอจะอ่านผิดไหมผิดไหมนะไม่อ่านดีกว่าให้ดูป้ายไม่มั่นใจแบรนด์นี้แนะนำนะเห็นป้ายดูธรรมดานะแต่ขายแบบได้ราคานะจอยเนี่ยเคยเจอหลายครั้งแล้วแต่เจอทีไรนะคะก็คือมีตำหนิขาดตลอดเลยนะคะเพิ่งเจอครั้งแรกนะคะที่แบบสภาพดีคือด้านใต้รักแร้ก็ไม่เลอะนะคะรอยตะเข็บแตกขาดเขิดอะไรก็ไม่มีคือเป็นครั้งแรกที่เจอในสภาพที่ดีนะและนี่เป็นทรงกางเกงเนี่ยค่ะเป็นรอมเปอร์นะคะถ้าจะเรียกก็เรียกว่ารอมเปอร์นะอันเนี้ยเสื้อชุดตัวเนี้ยเหมือนแบบเป็น cover up อะค่ะประมาณว่าใส่ชุดบิกินี่ไว้ข้างในแล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็เดินชายหาดชายทะเลอะประมาณนี้เนาะตัวนี้จอได้มา7.99 เหรียญราคาขายนะอยู่ประมาณสัก50-80จอยว่าไม่น่าจะเกินจากนี้แต่ถ้าใครไปเจอเป็นชุดเดรสนะเจอชุดเดรสบางทีเกือบถึง100ถ้าใครไปเจอเป็นแม็กซี่แบบยาวขายเกิน100 เหรียญมองหาไว้นะถ้าใครเจอแบรนด์นี้ให้รีบหยิบนะป้ายคือธรรมดามากๆเลยแต่ว่าขายได้ราคานะคะไปหากันนะต่อมาตัวนี้อันนี้เป็นชุดมินิเดรสนะคะแบรนด์เจจิลนะคะเป็นของใหม่เนาะแต่ว่าป้ายแท็กเขาหายไปอะเนาะได้มา7.99 เหรียญค่ะของใหม่แบบเนี้ยน่าจะขายอยู่ราวๆสัก45 เหรียญนะคะถ้าของมือสองอะขายประมาณ30เนาะแต่ว่าจะขายประมาณ45ต่อมาอันนี้ปกติอะแม็กซ์สตูดิโอเวลาจอยเจอจอยมักจะเจอเป็นเสื้อซะส่วนใหญ่แต่คราวนี้จอยเจอเป็นชุดเดรสนะคะป้ายคือราคา98 เหรียญนะคะอันนี้เป็นชุดเดรสนะคะไซส์ใหญ่ด้วยคือไซส์ 2X นั่นเองได้มา7.99 เหรียญนะจอยน่าจะตั้งราคาขายอยู่ประมาณ40-45 เหรียญนะเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นเสื้อของใหม่อ่ะจอยขายประมาณ30 เหรียญนะคะต่อมาตัวนี้เจอสีนี่ชอบมากเจอสีแล้วหยิบเลยนะคะอันนี้คือแบรนด์เทเลอร์ค่ะอันนี้จอยก็ไม่ค่อยได้หยิบมาส่วนมากจอยจะหยิบแต่ของใหม่แต่อันนี้เป็นของมือสองจอยชอบลายเพราะว่าลายเป็นลายดอกเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงสปริงเนี่ยลายดอกจะขายดีบวกด้วยเป็นสีชมพูนะคะอันนี้เป็นสีแบบฮอตพิงค์เนาะสีแบบออกบันเย็นนะแล้วชุดเนี่ยเป็นชุดเรียกว่าแม็กซี่เนาะเป็นไฮโลแม็กซี่แบบนี้นะคะจอยคิดว่าจอยน่าจะขายได้จอยได้มา7.99 เหรียญถ้าตั้งราคาขายเร็วๆนะอยู่ที่ประมาณ30-35 นะคะถ้าเกิน50แบบจอยว่าขายยากขายช้านะคะต่อมาเป็นอันนี้คือ Max Studio ค่ะมือ2เนี่ยอย่างที่บอกมือ2จอยไม่หยิบเลยนะ Max Studio ส่วนมากที่จอยหยิบอ่ะหยิบมือ1อย่างเดียวเลยแต่ว่าจอยเนี่ยเคยเจอคราวก่อนแต่ไม่ได้หยิบเสียดายนะตอนนี้เสียดายมากเลยที่ไม่ได้หยิบมานะคะคือพอกลับมาบ้านเนี่ยจอยก็มาเช็คเนาะว่าแบรนด์เนี้ยที่เป็นชุด Maxi เนี่ยเป็นมือ2เขาขายกันเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นมือ1เขาขายกันเท่าไหร่นะถ้าย้อนไปช่วงสิ้นปีเนาะจอยไปเดินใน TJ Maxx เนี่ยจอยเจอชุดใช่ไหมคะชุดเนี่ยเขาขายประมาณ50 เหรียญแล้วถ้าซื้อมาขายใน eBay อ่ะบางคนก็ขายแบบ80 เหรียญ90 เหรียญนะคะคือเอางี้เขาเอากำไรน้อยแต่เขาสามารถเติมของได้ที่ TJ Maxx นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการขายที่ดีเหมือนกันเนาะเสร็จแล้วจอยก็มาดูของมือสองว่าเขาขายกันได้เท่าไหร่บางตัวก็ขายได้40-30จอยก็มองมันก็ขายได้นะเพราะว่าเราซื้อมา7.99 เหรียญเนาะเอามาขาย30-40อะไรเงี้ยจอยก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะคะไปคราวเนี้ยพอจอยเจอที่เป็นชุดแม็กซี่นะรีบหยิบมาเลยนะคะมีตัวเดียวเท่านั้นที่เจอมาเป็นชุดแม็กซี่ยาวประมาณนี้นะคะก็ไม่แน่จอยอาจจะตั้งราคาอยู่ประมาณสัก40เลยเพราะว่าชุดแม็กซี่ยาวแบบนี้เป็นสไตล์โบโฮนะคะฝรั่งเนี่ยเขาชอบใส่กันแนวนี้ประมาณนี้เนาะซื้อมา7.99 เหรียญนะต่อมาอันนี้ชุดแบบนี้นะคะยืดแบบนี้เขาเรียกว่าชุดเจอร์ซี่dress นะคะคำคีย์เวิร์ดเนาะอันนี้คือแบรนด์เจจิลนั่นเองได้มา7.99 เหรียญนะคะของมือสองแบบเนี้ยถ้าขายเร็วๆนะตั้งราคาอยู่ประมาณ30แต่บางรุ่นน่ะก็อาจจะได้ถึง35-40เลยนะแต่ว่าราคาพื้นฐานของจอยอยู่ประมาณสัก30-35ประมาณนี้นะคะต่อมาต
ต่อมาคราวนี้จอยได้เป็นสไตล์สีโทนเดนิมมานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็คือลาฟลอเรนซ์นั่นเองนะคะเป็นเสื้อของผู้หญิงนะคะคือแบรนด์นี้นะถ้าไม่มีโลโก้จอยจะไม่เอามาเพราะว่ามันจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นแบรนด์ของอะไรแต่ถ้ามีโลโก้เนี่ยคนก็จะรู้แหละเป็นของโปโลนั่นเองนะคะก็เลยเลือกซื้อมา$4.99นะคะก็น่าจะขายอยู่ประมาณ25 เหรียญเพราะจอยลองเช็คดูแล้วมีคนเขาขายไปแล้วนะคะประมาณ25 เหรียญนะคะตัวนี้ต่อมาอันนี้ก็คือแบรนด์ Talbots ค่ะจอยก็จะขายประมาณ25 เหรียญเหมือนกันตัวนี้นะคะเป็นสไตล์แบบเดนิมเนาะจอยบอกทุกคลิปบอกเสมอช่วงเนี้ยเดนิมอะฮอตฮิตนะไปหามาขายกันนะคะต่อมาตัวนี้ตอนแรกตัวนี้ก็คิดว่าเอ๊ะจะเก็บไว้ใส่เองดีไหมเพราะว่าจอยน่ะมีแล้วแต่จอยน่ะมีเป็นเสื้อคาร์ดิแกนนะคะแล้วคือจอยใส่มากี่ปีแล้วล่ะ5 ปีอะจอยมีอยู่ในตู้เสื้อผ้ามา5 ปีทุกวันนี้จอยก็ยังเอากลับมาใส่อยู่นะคะคือมันใส่ได้ตลอดอะแล้วมันเป็นผ้าหนิดอะค่ะใส่มาแล้วคือดูดีอะใส่มาแล้วดูดีมากจอยก็เลยเลือกซื้อมานะคะก็เท่ากับว่าจอยมีทั้งตัวนี้แล้วก็มีทั้งเป็นคาร์ดิแกนด้วยนะคะพอดีเป็นไซส์จอยด้วยจอยก็เลยเลือกซื้อมาเนาะอันนี้ตัวละ79.50 เหรียญนะแต่จอยได้มาเพียงแค่5.49 เหรียญถ้าจอยไม่เก็บเอาไว้ใส่และจอยเอามาตั้งราคาขายนะก็ประมาณ30 ถึง 35 เหรียญขายเร็วๆ30ตั้งราคาเผื่อต่อ35 เหรียญนะใส่มาดูดีมากบอกเลยตัวนี้ชอบต่อมาเป็นอันนี้ป้ายราคานะคะ41 Hawthorneนะคะป้ายเป็นแบบนี้รุ่นนี้จอยก็ไม่ค่อยได้เจอสินค้าดีๆเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะจอยก็เลยเลือกหยิบมาตัวนี้5.49 เหรียญนะคะขายเร็วๆนะประมาณ40 เหรียญนะเดี๋ยวตั้งราคาไว้ประมาณ40 เหรียญนะคะตัวนี้ต่อมาจะเป็นคาร์ดิแกนนั่นเองนะคะจอยไปได้มา2 ลายด้วยกันนะคะแบรนด์เดียวกันก็คือ Talbots นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบลูกไม้เหมือนซากุระเชอร์รี่บลอสซัมนั่นเองนะคะจอยก็เลยเลือกหยิบมาแล้วไซส์เนี่ยเป็นไซส์ L ด้วยนะคะไม่ได้เล็กเกินไปได้มา5.49 เหรียญนะก็คิดว่าน่าจะตั้งราคาอยู่ประมาณสัก30 ถึง 35 นะคะต่อมาแบรนด์เดียวกันแต่อันนี้เป็นลายหัวใจนะคะสภาพดีเหมือนกันเลยได้มา5.49 เหรียญเหมือนกันนะคะต่อมาเป็นตัวนี้อันนี้คืออย่างที่บอกจอยพยายามเลือกลายผ้าที่เป็นสีนะพอไปเจออันนี้ก็รีบหยิบมาเลยนะคะแบรนด์คือ Chico's นั่นเองค่ะแล้วผ้าเนี่ยเป็นผ้าผสมลินินอันนี้เป็นคาร์ดิแกนแล้วก็เป็นทรงยาวนะคะก็คือคลุมสะโพกนะได้มา5.49 เหรียญค่ะเหมือนกันจะขายประมาณ30-35 นะคะต่อมาตัวนี้นะเป็นการเดินรอบที่2ของจอยนะคือจอยเดินเสร็จไปรอบนึงแล้วก็คิดว่าเอ๊ะยังได้ของไม่เยอะเดินอีกรอบนึงนะคะแล้วตอนที่เดินเนี่ยอยู่ในราวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแบบป้ายห้อยออกมาพอป้ายห้อยออกมาสายตาจอยก็มองไปเห็นเป็นของ Calvin Klein นั่นเองจอยก็เลือกซื้อมานะคะป้ายเนี่ยรู้สึกเขามีติดราคาลดแล้วเหลือ79 เหรียญนะคะมาจากห้าง Macy's นะคะแต่ว่าจอยได้มาแค่7.99 เหรียญได้มาแค่7.99 เหรียญนะคะคือชอบมากไปร้าน Goodwill เนี่ยคือเราเข้าไปเนี่ยเราได้เสื้อผ้าทั้งมือ1ทั้งมือ2แต่เราจ่ายแค่ราคาเดียวนอกจากว่าสินค้าบางรุ่นเนี่ยเขาจะขายราคาแพงนะคะส่วนมากถ้าเป็นแบรนด์ที่แบบพวกเมเนเจอร์เขารู้จักอ่ะเขาจะเอาไว้ด้านหลังเคาน์เตอร์แคชเชียร์นั่นเองนะคะแต่ถ้ามันอยู่ในราวปกติทั่วไปอ่ะเขาก็จะคิดราคาธรรมดาเนาะก็อย่างที่บอกได้มา7.99 เหรียญแบรนด์นี้ส่วนมากถ้าเป็นของใหม่เนี่ยจอยก็จะขายอยู่ประมาณ50 เหรียญนะคะ50 เหรียญเนี่ยลูกค้าจะชอบต่อหรือประมาณ40 เหรียญเนาะแต่ถ้าเราตั้งราคาแพงขึ้นไปเนี่ยรอลูกค้าต่อเนี่ยก็จะใช้เวลาในการขายหน่อยเนาะมาตัวนี้อันนี้คือเป็นตัวที่2นะคะที่จอยเจอเนาะแบรนด์คือ Talbots นะคะอย่างที่บอกว่าช่วงเนี้ยพอหลังจากพวกฮอลิเดย์มาแล้วเนี่ยคนที่เขาแบบเริ่มเคลียร์เสื้อผ้าในตู้อ่ะเขาก็จะโละของเก่าแล้วก็เอามาบริจาคใช่ไหมคะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ดีถ้าใครอยากจะซื้อเสื้อผ้าหน้าหนาวพวกเสื้อผ้าสไตล์ฮอลิเดย์นะคะ
ก็บเอาไว้ขายช่วงสิ้นปีอีกทีหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่จะซื้อนะคะก็เจอนะเจอก็เลือกมาอีกนะก็ถ้าเจออีกก็เอาอีกค่ะซื้อเก็บซื้อเก็บมาเรื่อยๆเพราะช่วงที่จะขายเนี่ยมันจะหาสินค้าไม่ได้เนาะพอหมดเลยไปสักเดือน3เดือน4เนี่ยจะหาเสื้อผ้าลายแพลทแบบนี้ในร้าน Goodwill ไม่ค่อยได้แล้วนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบซีซั่นต่อไปเนาะซื้อมา7.99 เหรียญนะคะถ้าจอยจำไม่ผิดราคาจอยตั้งขายน่าจะอยู่ประมาณสัก50ประมาณนี้นะคะของมือสองเนาะต่อมาอันนี้จริงๆอ่ะเสื้อเบลเซอร์สไตล์แบบนี้จอยเจอ2ตัวอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นสีเทาอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นสีชมพูฮอตพิงค์แบบนี้นะคะจอยเลือกที่จะเอาสีนี้มานะคะเพราะว่าอีกสีนึงสีเทาอ่อนเนี่ยมันแบบสีธรรมดาคือมันไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะคะแล้วด้วยรูปทรงเนี่ยมันดูแก่เกินไปจอยก็เลือกที่จะไม่เอาต่อให้เป็นของใหม่ก็ไม่เอาเนาะอันนี้ก็คือแอนเทเลอร์นะคะไซส์16นะคะก็ไซส์ XL ก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่เลยแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยได้มา7.99 เหรียญนะคะก็น่าจะตั้งขายอยู่ประมาณ50 เหรียญ 50-60ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นของใหม่เนาะต่อมาเรามาดูเสื้อกันเสื้ออันนี้คือเจอและหยิบเลยนะคะก็คือชอบลวดลายนะคะลายเนี่ยเป็นลายน้องแมวจริงๆจอยเจออีกลายนึงเป็นลายนกนะคะแต่ว่าตัวนั้นมีตำหนิเพราะว่าด้วยเป็นสีขาวอ่ะด้านใต้รักแร้ค่ะมันจะเหลืองเนาะก็เลยไม่เอามาอันนี้คือ Express นั่นเองจอยเจอแบบว่ารุ่นลายเนี้ยค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเป็นตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยจอยเลี่ยงที่จะไม่เอาเพราะว่าจอยยังมีสินค้าอยู่ในร้านอยู่เนาะที่แบบเป็นไซส์เล็กอะค่ะค่อนข้างขายยากเนาะถ้าพยายามถ้าเราไปเจอไซส์ใหญ่อะจอยก็แนะนำให้เลือกไซส์ใหญ่มาดีกว่าเนาะอันนี้เป็นน้องแมวเผื่อใครแบบว่าเป็นทาสแมวนะคะอยากจะได้เสื้อลายน้องแมวไปใส่เนาะอันนี้ซื้อมา4.99 เหรียญนะขายอยู่ประมาณ25 เหรียญต่อมาอันนี้คือเรเชลโซค่ะเป็นเสื้อเนาะเสื้อก็จะเป็นสไตล์โบโฮเนาะอย่างที่บอกปีนี้จอยมีความชอบที่อยากจะขายอะไรที่เป็นสไตล์โบโฮเป็นแขนบอลลูนซะส่วนใหญ่นะคะก็เป็นสไตล์ประมาณอย่างเงี้ยที่จอยอยากจะขายช่วงสปริงซัมเมอร์นะจอยก็ไปหามานะคะตัวนี้ได้มา4.99 เหรียญนะคะก็น่าจะขายอยู่ราวๆสัก25-30นะต่อมาแบรนด์นี้ก็เป็นครั้งที่2นะคะที่จอยได้มานะคะถ้าอ่านไม่ผิดน่าจะเป็นซีรีน่านะคะแบรนด์เป็นแบบนี้เนาะถ้าใครเจอให้รีบหยิบนะคราวก่อนจอยได้มาเนี่ยน่าจะเป็นชุดเดรสนะคราวนี้ได้เป็นเสื้อนะคะคือดูสภาพอะอาจจะดูเหมือนเก่าเพราะว่าเป็นผ้าคอตตอนเนาะเพราะผ่านการใช้งานไปแล้วถ้าไม่ได้รีดให้ดีมันก็จะดูแบบดูเก่าๆย่นยับๆนะอันนี้รีดแล้วนะขนาดรีดแล้วนะแต่แบบไม่ได้รีดเนียบมากนะคะตัวนี้จอยได้มา4.99 เหรียญนะคะขายยังไม่รู้เลยจะขายเท่าไหร่แต่จอยว่าไม่น่าเกิน50นะเป็นเสื้อไม่น่าเกิน50แต่ว่าชุดแม็กซี่คราวก่อนที่จอยได้มาเนาะจอยตั้งราคาขายประมาณ150 เหรียญนะแต่ก็ยังไม่ได้ขายนะอันนั้นเป็นของใหม่เนาะยังไม่ได้ขายเดี๋ยวยังไงมารอดูแล้วกันต่อมาตัวนี้ได้อีกแล้วคราวก่อนก็ได้โทรี่นะคราวนี้ก็ได้อีกแล้วนะคะได้แบรนด์โทรี่เบิร์ชมานะคะอันนี้นะคือไปอยู่ในลาวที่แบบเป็นเสื้อผ้าหน้าหนาวคือจอยพยายามไม่อยากหยิบเสื้อผ้าหน้าหนาวพวกแบบคาร์ดิแกนสเวตเตอร์ตัวหนาหนาเพราะว่ามันกินพื้นที่กระเป๋าจอยนะเพราะว่ามันตัวหนาเนี่ยคือจอยไม่สามารถเอาเสื้อผ้ากลับมาได้เยอะได้ก็พยายามเลี่ยงไม่ไปไม่รู้นึกยังไงเดินไปเลือกไปไม่กี่ตัวนะคะก็เจอแบรนด์นี้ก็เลยแบบโชคดีมากเลยนะคะที่ได้มานะคะได้มาในราคาแค่4.99 เหรียญเท่านั้นนะคะราคาขายนะถ้าแบบเป็นเสื้อทูนิกแบบเนี้ยไม่ถึง50นะคะตัวนี้เนาะแต่ว่าจอยดูแล้วสภาพอ่ะดีเลยนะคะอันดับแรกที่จอยดูคือดูใต้รักแร้ก่อนเลยเพราะว่าตัวเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อออกโทนสีขาวครีมนะคะต้องดูใต้รักแร้ว่าเลอะไหมนะก็ดูแล้วว่าไม่เลอะเสร็จแล้วอ่ะก็ต้องดูพวกได้อ่ะค่ะว่าได้นะมีหลุดไหมเนาะก็ดูแล้วไม่มีหลุดนะคะก็อย่างที่บอกก็น่าจะขายได้ไม่เกิน50 เหรียญได้มา4.99 เหรียญนะคะตัวคราวที่แล้วอ่ะที่เป็นแบบชุดเดรสเนาะที่จอยได้มาแบรนด์นี้นะก็ขายเลยลงวันเดียวก็ขายได้เลยนะต่อมาเป็นแบรนด์นี้หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะคะแบรนด์นี้คือซาร่านั่นเองนะคะที่จอยเลือกซื้อมาจอยชอบลายกิงแฮมแล้วก็ตรงนี้เป็นลายปักนะคะเสื้อเนี่ยก็จะออกสไตล์โบโฮนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะโทนสีอย่างเงี้ยเหมาะที่จะใส่ช่วงหน้าฟอลนะคะแต่จอยมองว่าโอเคนะ
ไม่เป็นไรจอยชอบลวดลายก็เลยเลือกซื้อมาซื้อมา4.99 เหรียญนะคะราคาขายเนี่ยจอยว่าน่าจะอยู่ประมาณ25ไม่น่าจะเกินจากนี้ต่อมาตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่2ที่จอยเลือกซื้อมานะคะตัวแรกอะรู้สึกน่าจะปีที่แล้วมั้งขายไปแล้วแล้วก็ไปเจอมาอีกนะคะนี่คือแบรนด์ Talbots นั่นเองเลือกซื้อมาเพราะเป็นสไตล์ปักนะถ้าใครไปเจอเป็นสไตล์ปักแบบนี้แนะนำให้เลือกซื้อเอามาขายนะคะตัวนี้ได้มา4.99 เหรียญตอนนี้จะขายอยู่ประมาณ25 เหรียญนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ต่อมาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้พอเจอปุ๊บสะดุดตาปั๊บเพราะว่าจอยชอบลายผ้าแล้วบวกด้วยสีเนี่ยเป็นสีชมพูแล้วเป็นลายเมทัลลิกเนาะแบรนด์ก็คือ J Crew Collection นั่นเองนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กไซส์2อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เอามาก่อนเห็นไหมเอ่ยเออนะก็เลยเอามาก่อนแล้วพนักเจ้าหน้าที่คนนี้คิดถูกมากคิดแค่5.49 เหรียญเองปกติกางเกงอย่างเงี้ยเขาต้องคิดที่6.49 เหรียญนะคะก็คือโชคดีไปเจอเจ้าหน้าที่ที่คิดราคาถูกนั่นเองนะคะเออราคาขายอ่ะจอยว่านะไม่น่าจะเกินจาก40ไม่น่าจะเกินจากนี้นะคะต่อมาเป็นตัวนี้ถ้าใครเห็นในคลิปเนาะที่จอยตอนที่จอยเจอเนาะก็คือส่องสายตาไปเจอพอดีเลยนะคะเพราะว่าอยู่หัวแถวพอดีเลยอันนี้ก็คือ Everland นั่นเองนะคะส่วนมากแบรนด์เนี้ยจะเป็นเสื้อผ้าสไตล์มินิมอลเบสิกนะคะแล้วก็ทรงกางเกงอ่ะพวกทรงกางเกงยีนของเขาอ่ะขายดีมากแล้วก็ใส่ดีมากถ้าใครกำลังจอยแนะนำนะถ้าใครกำลังมองหากางเกงยีนที่แบบทรงสวยราคาแบบจับต้องได้ไม่ได้แพงมากเกินไปอ่ะจอยแนะนำเนาะให้ซื้อแบรนด์นี้จอยไม่แน่ใจในเมืองไทยมีไหมแต่ว่าที่อเมริกาค่ะค่อนข้างฮิตแบรนด์นี้นะถ้าเลือกซื้อในออนไลน์ของเขาเนาะออนไลน์ของเขาตัวนึงอ่ะอยู่ประมาณ70-80 เหรียญนอกจากว่าบางรุ่นน่ะเขาจะขายแบบ120-130 $1เทียบเท่ากับ34 บาทเนาะถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ลองเข้าไปดูหรือว่าอยากซื้อในราคาถูกจอก็แนะนำให้เลือกซื้อในออนไลน์นะคะดูใน eBay แล้วก็ Poshmark นะคะก็ลองเลือกซื้อดูนะจอยอยากจะบอกว่าทรงใส่ดีมากเพราะจอยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบหากางเกงใส่ค่อนข้างยากอ่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็จะออกอวบๆหน่อยนะช่วงนี้ก็จะอวบๆหน่อยแล้วก็ตัวเตี้ยด้วยแล้วกางเกงส่วนมากที่เนี่ยส่วนมากก็จะขายาวนะเขาก็จะขายาวเกินไปเวลาเลือกซื้อมาก็แบบไม่ถูกใจแต่พอจอยลองเลือกแบรนด์เนี้ยมาใส่อ่ะก็คือใส่มาทรงสวยพอดีเลยที่สำคัญถ้าใครชอบใส่เอวสูงนะแบรนด์เนี้ยใส่ออกมาสวยแนะนำเลยเนาะอันนี้ก็เป็นของใหม่อ่ะกลับมาต่อเป็นของใหม่อันนี้คือไซส์2นั่นเองนะคะทรงขาก็จะเป็นประมาณนี้จอยได้มา5.49 เหรียญนะคะขายได้ไม่น่าจะเกินจาก50นะคะเนื้อผ้าแบบเหมือนเป็นพวกเนื้อผ้าลินินผสมด้วยนะคะต่อมาเป็นตัวนี้ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ช่วงแล้วก็ซื้อเอามาก่อนนะคะแบรนด์ก็คือ Love นั่นเองราคาป้ายของเขาเนี่ยมันที่89 เหรียญเนาะแต่พอดีป้ายมันหลุดหายไปนะคะอันนี้เป็นของใหม่นะคะเป็นสไตล์เหมือนผ้าวูนะคะแล้วก็เป็นเอวยางยืดด้วยได้มา5.49 เหรียญนะคะจะขายอยู่ประมาณสัก35-40แต่ว่ากางเกงแบบเนี้ยกว่าจะขายได้อีกทีก็คือช่วงหน้า Fall Season เลยนะคะจะคิดว่าโอเคนะไม่เป็นไรซื้อมาก่อนตัวใหญ่ด้วยของใหม่ด้วยซื้อมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวพอมันถึงช่วงขายเดี๋ยวมันก็ขายได้เองนะต่อมาเป็นแบรนด์นี้นะคะอันนี้ก็คือแบรนด์ Talbots ค่ะเป็นลายแพลสนะคะสีเขียวผสมกับกรมท่านะคะกางเกงแนวเนี้ยจอยเคยขายไปแล้วแล้วคือจอยรู้อยู่แล้วว่าจอยขายได้แน่ๆจะช้าจะเร็วขายได้แน่ๆนะคะก็ซื้อมาก่อนนะคะเพียงแค่5.49 เหรียญเท่านั้นนะคะก็ตั้งขายอยู่ประมาณสัก30เนาะคือ30ในยืนพื้นแต่ถ้าแบบของเราเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยเราก็เพิ่มอีกสัก5 เหรียญก็เป็น35อะไรประมาณนี้นะต่อมาไม่ได้เจอตัวเดียวเจออีกตัวแต่ว่าตัวนี้เป็นของใหม่แบรนด์เดียวกันนะคะแต่ป้ายแบบนี้คือเป็นป้ายรุ่นเก่านะคะราคาป้ายอยู่ที่118 เหรียญอันนี้ก็เป็นผ้าวูผสมเห็นไหมคะเป็นแบรนด์เดียวกันกับเมื่อกี้นี่แหละแต่อันนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวผสมกับสีกรมท่าเหมือนกันอ่ะทรงเป็นแบบนี้นะคะได้มา5.49 เหรียญนะคะของใหม่อย่างเงี้ยจอยอาจจะตั้งราคาอยู่ประมาณสัก50นะอยู่ประมาณสัก50นะคะเป็นของใหม่มาดูตัวนี้อันนี้คือแบบว่า
จอยพยายามมองหากางเกงยีนนะแต่หาถูกใจนะหายากแล้วก็มาเจอตัวนี้นะเป็นกางเกงยีนที่แบบช่วงเนี้ยเขากำลังฮิตนิยมมากๆเลยคือทรงคาโก้ทรงคาโก้ไม่พออันนี้ก็คือเป็นจัมทรงจ็อกเกอร์เข้าไปด้วยนะคะของใหม่รู้สึกว่าเขาน่าจะขายประมาณ55เหรียญหรือ59นะคะของใหม่ตัวนี้จอยได้มา7เหรียญ49จอยว่าจะตั้งราคาขายนะอยู่ประมาณสัก30หรือ35นะอันนี้ไซส์นี้เป็นไซส์14ด้วยเดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันว่าเมื่อไหร่จอยจะขายได้จอยแนะนำนะใครออกไปหากางเกงหาให้เป็นสไตล์คาร์โก้แบบนี้คือช่วงนี้ฮอตฮิตสุดๆเลยนะคะนะไปหามาขายต่อมาเป็น2ตัวหลัง2ตัวหลังนะคะที่เอาไว้ด้านหลังเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันขายแพงอะไรหรอกนะคือเห็นลายมันสวยใกล้เคียงกับชุดที่แม่ค้าใส่ก็เลยเอาโชว์เป็นฉากอยู่ด้านหลังนะอันนี้คือแบรนด์ Soft Surroundings นะถ้าจอยจำไม่ผิดอะตัวเนี้ยน่าจะเป็นครั้งที่2แล้วที่จอยได้มานะคะคือแบรนด์เนี้ยก็ขายได้แหละแต่พักหลังๆอ่ะถ้าไม่ถูกใจจริงจอยก็จะไม่เลือกมาแล้วที่สำคัญจอยชอบลายคือลายเนี่ยมันเป็นสี colorful เหมาะที่จะขายช่วงหน้านี้มากเลยแล้วเป็นทรงทูนิกนะคะพอจอยเจอเนี่ยก็พยายามดูก่อนว่ากระดุมอ่ะอยู่ครบไหมด้านข้างเนี่ยมีอะไรขาดไหมเพราะว่าด้วยเนื้อผ้าเป็นผ้าชีฟองเนาะเราต้องพยายามดูดีๆเผื่อมันจะขาดนะคะแต่ว่าก็ไม่ขาดจอยดูแล้วไม่ขาดไม่มีตำหนินะคะเพราะว่าทุกตัวก่อนที่จะมารีวิวให้ดูเนี่ยจอยก็รีดผ้าไปด้วยแล้วก็เช็คสินค้าไปด้วยในเวลาเดียวกันเนาะตัวนี้ได้มา4เหรียญ99จอยว่าขายได้อยู่ประมาณไม่เกิน40นะคะต่อมาให้ดูแบรนด์นี้ให้ดูป้ายจอยเคยขายคราวก่อนไปอ่ะจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตยีนนะคะแล้วก็มาเจอตัวนี้คือโอ้โหเจอนี่สะดุดตาไม่รู้จะสะดุดตาไงคือแค่เจอสีเนี่ยก็แบบกินใจได้ใจไปแล้วนะแล้วให้ดูลูกเล่นเนี่ยค่ะเป็นสไตล์แบบว่าปักแล้วก็มีแบบเนี่ยเลื่อมไม่ใช่เลื่อมสิเป็นแบบหมุดนะคะแล้วเขาก็มีแถมให้ด้วยเผื่อทำหลุดทำหายแล้วจอยชอบตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยคือสวยมากอ่ะคือสวยมากคือมันเป็นสไตล์โบโฮมันเข้ากันสุดๆเลยนะแล้วราคา4เหรียญ99ได้มาแค่4เหรียญ99นะคะแต่ราคาขายเนี่ยยังไม่รู้นะยังไม่รู้จอยว่านะเอาแบบ50ถึง70อ่ะราคาสินค้าใหม่นะ50ถึง70แต่ถ้าได้จะได้ขายได้มากกว่านั้นเนี่ยก็จะดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวยังไงก็มารอดูกันแล้วกันว่าเมื่อไหร่จะขายได้นั่นเองนะตัวนี้ชอบมากแต่ไม่เก็บเอาขายนะคะเอาขายนะแม่ค้าก็จะไม่เก็บทุกอย่างแต่ถ้าใส่เองก็สวยนะเอาใส่กับยีนช่วงหน้าแบบว่าซัมเมอร์ที่จะมาถึงอะไรอย่างเงี้ยสวยดีนะขายก่อนขายได้ก็ขายไม่ได้เดี๋ยวค่อยเอามาใส่เองนะอันนี้คือสินค้านะคะที่จอยไปช้อปปิ้งนะคะได้มานะสินค้าทุกอย่างเนี่ยจอยจะเอาลงขายในร้าน eBay แล้วก็ Porsche Mart ของจอยนะคะถ้าใครชอบสนใจอยากจะอุดหนุนนะคะด้านใต้คลิปเนี่ยจะมีลิงก์นะคะมีลิงก์ไปที่ร้านของจอยถ้าใครอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ทั้งใน eBay แล้วก็ Porsche Mart แต่ถ้าอยู่ต่างประเทศนะคะก็ต้องเข้าไปดูในร้าน eBay อย่างเดียวนะคะเพราะว่าจอยเนี่ยตั้งระบบจัดส่งต่างประเทศเอาไว้แล้วนะถ้าใครอยากได้ก็ลองคลิกเข้าไปดูแล้วกันนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาดูเข้ามาติดตามนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้จอยไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ